ื่อจงเฟินสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการซื่อจงเฟินและเราก็มาถึง EP ที่5กันแล้วแน่นอนว่าดาราวายใน EP นี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะรีเควสกันมามากขนาดนี้จะไม่ให้พูดถึงได้ยังไงนั่นก็คือหนุ่มสิงโตนั่นเองหนุ่มผู้หลงใหลในการทำงานโปรดักชันเป็นชีวิตและกำลังใจอันเปี่ยมล้นที่ทำให้เป็นที่ยอมรับต่อเหล่าแฟนคลับมากมายได้ยินแบบนี้แล้วก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะสิงโตปราชญาเรืองโรจน์เกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2537มาพร้อมกับความสูง180ซมหนุ่มสิงโตนั้นเป็นลูกคนเดียวในบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้หนุ่มสิงโตมีความกตัญญูต่อครอบครัวมากเพราะหนุ่มสิงโตเคยพูดเอาไว้ว่าพอโตขึ้นมาแล้วเวลาว่างถ้าไม่ได้ทำงานก็จะพาคุณพ่อไปกินข้าวและใช้เวลากับครอบครัวตลอดแถมยังมีเป้าหมายหลักคือการซื้อบ้านให้คุณพ่ออีกด้วยเรื่องการเข้าวงการของหนุ่มสิงโตนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะช้าเมื่อเทียบกับนักแสดงหลายๆคนเพราะครั้งแรกที่หนุ่มสิงโตได้แคสการแสดงแบบจริงๆจังๆก็คือตอนมหาลัยปี3ซึ่งตอนนั้นบังเอิญมีคนถ่ายรูปหนุ่มสิงโตเอาไว้และไปโพสต์ลง Twitter ปรากฏว่าทีมงานแคสติ้งของ Sotas The Series ได้ไปเห็นเข้ากำบังกิจกรรมของพี่ก็ดีแต่กิจกรรมบางกิจกรรมอ่ะผมว่ามันไม่สร้างสรรค์ว่ะลุยไปลุยไปมีแต่ข้างกายสบายจะเอากูใช่ไหมทำไมไม่กลับอีกอ่ะก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับเลยเรียกตัวเขาเข้ามาแคสแน่นอนว่าการเดินทางของเขานั้นมันไม่ง่ายเลยเพราะหลังจากซีรีส์ได้ออนแอร์นั้นเขาก็โดนวิจารณ์มามากมายทั้งเรื่องบุคลิกและการแสดงแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและพยายามปรับปรุงตัวเองทั้งคุยกับผู้กำกับและทีมงานเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำให้ตอนนี้นั้นกลายเป็นนักแสดงคุณภาพที่ใครๆต่างก็รักหลังจากที่เขาหลงรักกับการแสดงและหลงใหลกับงานโปรดักชั่นทำให้หนุ่มสิงโตนั้นตัดสินใจทำสิ่งที่ตัวเองชอบโดยการย้ายมหาลัยและเปลี่ยนไปเรียนสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นก็คือนิเทศศาสตร์นั่นเองไม่ว่าจะถ่ายรูปแต่งรูปหรือแม้กระทั่งตัดต่อเขาก็ทำได้หมดเรียกได้ว่าครบเครื่องและจบได้ในคนเดียวจริงๆแต่เรื่องผลงานเพลงหนุ่มสิงโตก็ไม่ได้น้อยหน้านะจ๊ะเพราะว่าหนุ่มสิงโตก็มีผลงานเพลงปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันเรื่อยๆที่ยอมให้ฉันหนุ่มสิงโตจะแยกทางอย่างเป็นทางการกับ GMM Grammy เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เหล่าแฟนๆก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าล่าสุดเขาทำคอนเทนต์ของตัวเองลงช่อง YouTube ให้แฟนๆได้หายคิดถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มีทั้งหมด17ลุคด้วยกันค่ะทำจริงจริงเฮ้ยลุคดีๆอยากจะให้ย้อนประวัติแคททุกอย่างพี่ด้วยหมดแล้วค่ะได้อย่าเพิ่งเจอเมาบ้างได้อย่าเพิ่งเจอกูอันนี้ก็คือเราอยู่ชุดที่8แล้วใช่ไหมครับเราเกินครึ่งทางไงไปถึงครึ่งทางแล้วน้ำตาจะไหลแล้วนะผมน้ำตาจะไหลแล้วนี่ก็คือลุคที่สิ่งไม่เข้าใจแฟชั่นไม่เข้าใจจริงนานๆจะขอเดี่ยวบ้างเมาดีกว่าระหว่างที่เคยทำงานมีแบบตีเหรอใช่ตีเรื่องเราเป็นบ้านที่เกียจเหมือนไหมเขาจะแบบตีกันเบาๆเงียบๆสองคนแล้วพอพวกเราเดินเข้ามาเขาก็แบบเรื่องใหญ่ละเรื่องแย่เรื่องเงียบเรื่องเงียบแถมยังมีโฆษณาให้ดูกันอีกด้วยก็ตามที่มีเวลาว่างหรือว่าได้มีการทำงานใหม่ๆหรือว่ามีอะไรอัปเดตเนี่ยถึงจะพยายามอัพให้ใน IG แล้วก็ Twitter นะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนมากๆนะครับแล้วหวังว่าทุกคนเนี่ย
จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็ปลอดภัยหวังว่าจะเจอกันอีกในเร็วๆนี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมไปติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะจบกันไปแล้วกับหนุ่มสิงโตผู้เก่งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังบวกกับกำลังใจจะพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe ถ้าใน EP หน้าอยากให้เราพูดถึงใครอีกแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้องเฟิร์น